ครับผมซีนะครับ RC4 Scale วันนี้เราก็จะพามาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับผมเป็นตอนนี้เราขึ้นเป็นช่วงล่างคัสซีไว้อยู่นะครับรอไปใส่หัวกับกระบะนะครับเดี๋ยวมาดูคันแรกนะครับคันนี้เป็นช่วงล่าง Scale Cup นะครับ Power Scale Cup นะครับตัวนี้เลยนะครับล้อก็เป็นล้อ Scale Cup นะครับตัวนี้จะเป็นแบบดูมสำเร็จรูปนะฮะกระทะล้อใส่แล้วก็ยึดน็อตนะครับจะไม่ได้เป็นวงล้อหกเหลี่ยมเหมือนดูมหกเหลี่ยมเหมือนทั่วไปนะครับแล้วก็เพาตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวหลังก่อนก็ปกติก็คือจะมีระบบด็อกลิฟดิฟล็อกเหมือนปกตินะฮะสลิงดึงนะครับส่วนตัวนี้พิเศษอีกนิดนึงก็คือมีล็อกดิฟเหมือนกันนะครับแต่จะเสริมออปชันตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวถ่ายกำลังนะครับหมายความว่าเราจะขับหลัง2เพาพร้อมกันก็ได้นะครับหรือเราจะไม่ขับก็ได้เป็นเพาเดียวนะครับก็คือจะตัวนี้ก็จะไม่หมุนนะครับก็คือผ่านตัวมีตัวนี้1ตัวนะครับแต่ตอนนี้เขาล็อกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเซตติ้งกันอีกทีนะครับตัวนี้เป็น 8x4 นะครับคานหน้าสเกลขับพร้อมแหนบนะครับเป็นแบบแหนบใต้คัสซีนะครับล้อก็คือเป็นล้อแบบใส่ดุมไปเลยนะครับไม่ต้องมี6เหลี่ยมเหมือนกันนะครับโอเคมาดูต่อนะครับก็ตามด้วยระบบชักเลี้ยวของ LXY นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากของดีซูนิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีการเชื่อมตรงนี้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องมีตรงเตงตัวเดียวนะครับมีขาไก่ตัวเดียวนะครับระบบถาดเซอร์โวก็ LXY ทั้งหมดนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนบสเกลขับนะครับผมโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นแบบ 6x6 นะครับนี่เป็นเพา 6x6 ใช้เกียร์แดงนะครับตัวนี้คานก็เป็นล็อกดิฟธรรมดาเหมือนทั่วไปแต่ว่ามีเกียร์ท็อตที่ปลายเพาทั้งหมดนะฮะ4ตัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นถาดแบต LXY นะครับนี้เซอร์โวดึงเกียร์นะครับระบบดึงเกียร์วาล์วผมไว้ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวตัวนี้จะส่งไปให้ช่างมาร์คที่ชลบุรีขึ้นกระบะสไตล์ชลบุรีสไตล์นะครับก็คัสซีทั้ง2คันนี้ก็จะใช้กระบะอยู่ที่ประมาณ50นะครับกระบะไทยนะครับก็ช่วงล่างตัวนี้เป็นของรีซูนะครับล้อเป็นบิดล็อกนะครับเป็นบิดล็อกนะครับหน้าหลังเลยบิดล็อกนะครับตัวล้อนี่ก็จะมากับคานนะครับตัวนี้เราใส่หูแหนบปกตินะฮะไม่ได้ใส่แบบใต้คานเพราะว่าวงเลี้ยวเขาไม่ได้แคบนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้วงเลี้ยวจะแคบนะครับแคบยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลี้ยวนี่แทบหักชิดแต่ไม่ติดนะครับดูระบบเลี้ยว8x4 จริงๆแล้วตามหลัก 8x4 นะครับล้อหน้าจะต้องเลี้ยวเยอะอย่างนี้ถูกแล้วนะครับแต่ล้อหลังจะเลี้ยวแค่นิดเดียวนะครับตามสเต็ปประมาณนี้นะครับนี่เลี้ยวเยอะไหมฮะเลี้ยวคอหักเลยนะครับแต่ล้อหลังเลี้ยวนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับให้วงเลี้ยวแคบเลยนะครับนี่แทบชิดเลยนะครับสวยงามโอเคก็เกือบติดเลยเหมือนกันนะครับครับผมต้องยกขึ้นสักหน่อยนึงนะครับตั้งได้อยู่โอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ